คนทั่วประเทศและคนต่างชาติที่ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวการเมืองไทยของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.คงไม่มีใครไม่รู้จักนายณัฐวุฒิใส่เกลือเลขาธิการนปช.ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขามีบทบาทชัดเจนในฐานะแกนนำคนสำคัญที่นำมวลชนจำนวนมหาศาลต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยในนามกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการหรือนปก.ที่กลายเป็นนปช.ในปัจจุบันนายณัฐวุฒิใส่เกลือเคยกล่าวบนเวทีปราศัยที่สี่แยกราชประสงค์ครั้งหนึ่งว่าเขาเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งจากจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ไม่คาดคิดว่าจะมีเส้นทางชีวิตมาจนถึงวันนี้และเขาก็ผูกพันกับกลุ่มคนเสื้อแดงเป็นอย่างมากสะท้อนได้จากก่อนการสลายการชุมนุมวันที่19พฤษภาคมเขาและกาดนปช.ยังคงปักหลักที่เวทีการชุมนุมและร่วมร้องเพลงเพื่อนตายกับผู้ชุมนุมที่ยังคงอยู่ในพื้นที่เช่นกันประชาธิปไตยอำนาจยายืนทะมึนระบอบปืนจะหมดร้ายดีน้องเราล้มตายให้ถอดใจไม่มีเต้นหรือนายณัฐวุฒิใส่เกลือเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายน2518ที่อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชจบการศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนวัดพระมหาธาตุระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชในช่วงปี2536เขาเป็นนักโต้วาทีของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและเป็นแชมป์รายการโต้คารมมัธยมศึกษาของสถานีโทรทัศน์สีช่อง3ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตในปี2541หลังจากนั้นเพียง3ปีเขาเข้าสู่วงการการเมืองครั้งแรกด้วยวัย26ปีสังกัดพรรคชาติพัฒนาลงสมัครรับเลือกตั้งต้นปี2544แต่ไม่ประสบความสำเร็จปีต่อมาเขาสร้างชื่อเสียงจากรายการสภาโจ๊กทางสถานีโทรทัศน์ ITV ด้วยการเป็นเงาเสียงของนายไตรรงค์สุวรรณคีรีระหว่างนั้นเขาจบการศึกษาปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตการจัดการภาครัฐและเอกชนสำหรับผู้บริหารจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านายณัฐวุฒิใส่เกลือกลับเข้าสู่วงการการเมืองอีกครั้งสังกัดพรรคไทยรักไทยเป็นทีมปราศัยล่วงหน้าของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและในการเลือกตั้งวันที่2เมษายน2549เขาได้รับการเลือกตั้งให้เป็นส.ส.แต่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารก่อนจึงยังไม่ได้ทำหน้าที่หลังจากนั้นนายณัฐวุฒิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทีมโฆษกพรรคไทยรักไทยบทบาททางการเมืองของเขายังคงควบคู่ไปกับงานด้านสื่อสารมวลชนเพราะเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเพื่อนพ้องน้องพี่จำกัดทำสถานีโทรทัศน์ PTV และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีในขณะเดียวกันก็เป็นแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการหรือนปก.โดยมีแนวคิดหลักต่อต้านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคมช.และรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ที่เกิดขึ้นหลังการรัฐประหารในสมัยรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชณัฐวุฒิใส่เกลือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและในปี2551ได้รับการแต่งตั้งจากนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ให้เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาจึงถอนตัวจากการเป็นพิธีกรรายการความจริงวันนี้ใช้ด้วยความยากลำบากนายณัฐวุฒิกลับเข้าดำเนินรายการอีกครั้งและขึ้นเวทีปราศัยตั้งแต่ปลายปี2551เรื่อยมาจนถึงวันสุดท้ายที่แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติประกาศยุติการชุมนุมในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาพี่น้องครับพวกผมมาประกาศกับพี่น้องว่าเรายุติกันเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องครับขอให้พี่น้องได้เชื่อผมนะครับแม้ระหว่างนี้เขาจะยังถูกควบคุมตัวในค่ายนเรศวรจังหวัดเพชรบุรีแต่การปราศัยหนึ่งที่ทำให้เข้าใจแนวคิดแห่งการต่อสู้ของเขามากขึ้น
คือการปราศัยที่ถูกตั้งชื่อว่าเสียงจากดินถึงฟ้าซึ่งเป็นคำพูดของนายณัฐวุฒิใส่เกลือในวันที่ประกาศยุติการชุมนุมที่หน้าอาคารรัฐสภาวันที่30ธันวาคม2551เราเกิดบนผืนแผ่นดินเราโตบนผืนแผ่นดินเราก้าวเดินบนผืนแผ่นดินเมื่อเรายืนอยู่บนดินเราจึงห่างไกลเหลือเกินกับท้องฟ้าพี่น้องครับเมื่อเรายืนอยู่บนดินต้องแงนคอตั้งบ่าแล้วเราก็รู้ว่าฟ้าอยู่ไกลเมื่อเราอยู่บนดินแล้วก้มหน้าลงมาเราจึงรู้ว่าเรามีค่าเพียงดินแต่ผมแน่ใจว่าด้วยพลังของคนเสื้อแดงที่มันจะมากขึ้นทุกวันทุกวันขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกนาทีทุกนาทีแม้เรายืนอยู่บนผืนดินแม้เราพูดอยู่บนผืนดินแต่จะได้ยินถึงท้องฟ้าแน่นอนเสียงชัยโยโห่ร้องของเราในยามนี้จากคนที่มีค่าเพียงดินจากคนที่เกิดและเติบโตบนพื้นแผ่นดินจะได้ยินถึงท้องฟ้าแน่นอนคนเสื้อแดงจะบอกดินบอกฟ้าว่าคนอย่างข้าก็มีหัวใจอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เข้าใจได้ว่านายณัฐวุฒิใส่เกลือมุ่งมั่นในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างจริงจังคือการตั้งชื่อลูกชายคนแรกของครอบครัวใส่เกลือว่าเด็กชายณปกซึ่งมาจากชื่อย่อของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการส่วนลูกคนที่สองที่เกิดในช่วงการชุมนุมที่ผ่านมาก็ชื่อเด็กหญิงชาติอาภรซึ่งทั้งสองชื่อนายณัฐวุฒิเป็นผู้ตั้งเองเพราะต้องการให้เป็นบันทึกแห่งความภาคภูมิใจของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยใน2ช่วงสำคัญของชีวิต